หมาผมพบกันเช่นเคยนะครับกับเธหมาผมก็วันนี้นะมันเป็นวันที่สุ่มศิลานะครับศิลาทองนะครับการันตีนะยังไงมันก็ต้องออกนะครับมันจะไปไหนเสียนะครับศิลาทองนะมาผมเก็บอะไรใส่คงใส่คลังก่อนนะแหมสิ่งที่จะควรเก็บเลยคือมังกรทองครับเก็บใส่คลังเข้าไปนะก้อนทองหินกันตรงกันแตกใส่เข้าไปอันนี้ก็ใส่เข้าไป A few moments later ก็มาผมเราไล่ผสมฟ้ามาหมดแล้วนะก็พอโอเคมั้งผมว่าอันนี้เอายัดนะนี่ยัดคัมภีร์ได้ EP เพิ่มขึ้นมาพวกนี้ไม่ได้ยงนี่ยัดครับเพราะว่าทำไมพวกนี้ไม่ยัดครับเพราะว่ามันยัดยากแล้วนะพวกนี้นะคือสเปกตรัมอะไรเงี้ยคือผมหาไม่ได้นะแล้วผมคงไม่ได้ทำใจเอาไอ้นี่ไปยัดนะเอาสเปกตรัมขั้น2แดงเงี้ยไปยัดคัมภีร์อย่างเงี้ยไปยัดตรงประสานครับภาพตอนนี้คือต้องหาแต่หินทองนะมานะโมหมาผมมีอะไรน่าดูไหมตบลีกแม่นยำคีก็ไม่ได้เยอะนะคือมันต้องหาแต่ทองอะไรนะหมาเปิดดูเลยมาทองได้ไหมไม่ขึ้นทองครับไม่เป็นไรครับมาทองไหมครับเฮ้ยทองว่ะเฮ้ยมาดูว่ามันจะออฟดีหรือเปล่านะขอให้มันออฟดีๆนะเฮ้ยถือว่าแบบเฮงอยู่นะติดอะว่ามันก็ติดยากเหมือนกันนะศิลาทอง 5% เป็นศิลาตีมอนนะค่อยมาดูไหมหรือดูไปเลยมาดูไปเลยลบหลีกคีลดความเสียหายกีลดความเสียหาย VP โอ้โหนี่มันหินแบบหินกันชัดๆลดความเสียหายคีมาด้วยนะลบหลีกคีมาด้วยนะเอาไปใส่เซตลบหลีกคีได้เลยนะผมมีเซตลบหลีกคีอยู่นะผมทำไว้ลบหลีกเยอะลบหลีกคีอันนี้32เนี่ยต้องได้ใส่ละนี้มันแบบมันเป็นหินแบบครึ่งๆกลางๆนะต้องได้ใส่แล้วแหละนี่ลบหลีก72แต่ผมต้องได้ใส่นี้ก่อนวะเฮ้ยใส่อันนี้นะครับใส่แทนนี้ไปเลยนะเพราะว่าตัวนี้มันไม่ได้เป็นหินลบหลีกคีนะนี่ก็จะเป็นเซตลบหลีกคีละพอใส่ปั๊บเป็นเท่าไหร่นะลบหลีกคีไปที่ 2,500 โอเคจะ 2,600 แล้วมาพระเอกของงานเราเปิดดูครับว่ามันจะเป็นอะไรนะมันสีมันหายากนะถ้าอยากให้มันเป็นสีแบบเป็นคีนะขอแบบออฟดีๆก็ได้อะไม่จำเป็นต้องเป็นหินคีก็ได้นะหินเพิ่มความเสียหายคีนะแต่ขอเป็นเอามาลุ้นอีกทีเหรอเนี่ยนึกว่าเปิดปั๊บแล้วได้เลยเปิดตัวนี้ไปก่อนครับมาผมขอดูนะว่ามันไอเนี่ยมันมีลบหลีกคีเข้าไปยังไม่มีนะยังเป็นแบบเมตาเก่าอยู่นะแต่เพิ่มต่อต้านปีศาจต่อต้านปีศาจน่าจะมีอยู่แล้วแหละเอาหินแห่งการทำลายล้างตำนานนะขอนะไปครับเป็นหินแดงนะแต่มาดูออฟอีกทีสิรอบนี้แม่นยำไม่มีอะไรอยู่แล้วออฟนี้หลบหลีกคีเพิ่มว่าจะคีมันเป็นเหมือนหินคีนะแต่มันแบบไม่สวยอ่ะมันถามว่ามันใช้ได้มันก็ใช้ได้แหละแต่มันไม่สวยนะครับคือหลบหลีกอะถ้ามันหลบหลีกสัก70 50เงี้ยมันจะสวยเลยแต่นี่มันไม่สวยนะก็บอกเลยว่ามันเอาไปอยู่ในเซตคีได้นะเซตคีผมหาเซตคีที่เพิ่มเข้าไปก่อนนี่คี56คี72เนี่ยเอาใส่เนี่ยได้
แต่ว่านี่มันแบบเพิ่มความถ่ายคี 27% เลยเนี่ยคีเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยใส่กับอันนี้ได้เลยเนี่ยโอเคได้แนวใส่ครับใส่ตัวนี้ครับเข้าไปครับเป็นเซตคีเซตคีจะเป็นที่2945เหมือนเดิมอ่ะเอ้ยแต่ถ้าไปไหนล่ะตัวนั้นแต่ถ้าเอาไอ้นี่ออกเพิ่มกว่าคีก็จะหายนะแต่ก็จะเซตคีก็จะเป็นที่ 3,000 เลยเอาโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองไปใส่กันดูนะก็บอกเลยว่าไม่เกลือหรอกแต่มันก็ยังได้ไม่ดีพอนะสำหรับหินนะแต่เราก็มีโอกาสที่มันจะเตาแตกอยู่แล้วแหละนะเตามันใกล้แตกแล้วด้วยนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่ามันจะเป็นอะไรนะขอมันได้ดีๆนะขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามารับชมนะแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาทักนะขอบคุณจริงๆครับผมก็เดี๋ยวเราก็จะลากันนะผมสวัสดีครับผมแล้วก็ฝันดีนะครับทุกคนผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ